สวยงามแล้วต้องมีสติปัญญามีสมองเข้าใจไหมเขาถามอะไรตอบได้เขาสมัครงานไปสมัครเขาตอบถามอะไรยิ้มอย่างเดียวสวยไม่ได้ไม่รับหรอกเข้าใจไหมต้องสวยแล้วมีสมองเข้าใจไหมครับจริงๆแล้วคำพูดของพลเอกประยุทธ์ผมดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่แบนเนอร์การไปเอาจำกัดความบางข้อความเนี่ยก็เลยส่งผลทำให้เป็นประเด็นเชิงการต่อต้านเกิดขึ้นในยามที่รัฐบาลกำลังกับฝ่ายค้านกำลังเกิดความขัดแย้งแล้วก็ในช่วงที่พรรคอนาคตใหม่กำลังถูกศาลพิพากษาพิจารณาในคดียุบพรรคอนาคตใหม่หรือถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคดีอรูมินาติในช่วงนั้นนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจนี่ก็พูดกันลึ่มเลยในโซเชียลมีเดียมีการโพสต์โจมตีพลเอกประยุทธ์นะครับที่ได้ไปสปีชนะในการเดินทางไปภาคใต้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับว่าคนสวยโดยส่วนใหญ่ไม่มีสมองคนไม่สวยกลับมีสมองมากกว่าฉลาดกว่าเป็นประเด็นเชิงการต่อต้านนะฮะเป็นข้อความเป็นแบรนเนอร์ที่ถูกส่งต่อไปยังโซเชียลมีเดียจำนวนมากและผมถูกตั้งคำถามไปจำนวนมากนะฮะสุดท้ายนะก็มีการชี้แจงและนำคลิปต้นฉบับมานำเสนอท่านต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไม่งั้นท่านไปไม่ได้หรอกวันหน้ามันใช้กำลังกายอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะบางคนก็อะไรล่ะวันนี้หลายคนสนใจเรื่องความสวยงามซะเยอะใช่ป่ะแต่สวยงามแล้วต้องมีสติปัญญามีสมองเข้าใจมั้ยเค้าถามอะไรตอบได้เค้าสมัครงานไปสมัครเค้าตอบถามอะไรยิ้มอย่างเดียวสวยไม่ได้ไม่รับหรอกเข้าใจมั้ยต้องสวยแล้วมีสมองเข้าใจมั้ยไม่สวยแล้วมีสมองก็อยู่แล้วผมส่วนใหญ่คนไม่ค่อยสวยแต่สมองเยอะใช่ป่ะคนสวยก็มีสมองนั่งอย่างนี้สวยทุกคนมีสมองหมดอ่ะผมพูดให้มันรู้สึกให้มันเข้าใจกันแค่นั้นเองบางอย่างผมไม่ได้ว่าใครนะสวยไม่สวยเดี๋ยวหาว่าผมไปละเมิดสิทธิชนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องใช้ศักยภาพของตัวเองจะเกิดมาเนี่ยมันมีอะไรขึ้นมาบ้างอ่ะทักษะของตัวเองมันชอบคนละอย่างถนัดงานคนละอย่างแต่หาให้เจอคำพูดของพลเอกประยุทธ์นะครับเกือบทุกครั้งถูกนำไปเป็นประเด็นนำไปเป็นแบนเนอร์ของฝ่ายต่อต้านข่าวกรองนะครับของฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้มาเป็นแบนเนอร์แล้วก็ส่งต่อไปยังกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อบิดเบือนนะสร้างข่าวปลอมสร้างเฟคนิวส์ขึ้นมานะซึ่งตอนนี้นะทางกระทรวง ICT ได้เดินทางไปพบกับ YouTube Facebook นะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่เดินทางไปอย่างเป็นทางการไปพบ YouTube กับ Facebook ซึ่งมีอิทธิพลนะกับคนไทยแล้วก็หลายประเทศนะครับไปขอความร่วมมือเพื่อที่จะให้ดำเนินการเกี่ยวกับ Fake News นะหรือข่าวปลอมเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วคำพูดของพลเอกประยุทธ์ผมดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่แบนเนอร์การไปเอาจำกัดความบางข้อความเนี่ยก็เลยส่งผลทำให้เป็นประเด็นเชิงการต่อต้านเกิดขึ้นในยามที่รัฐบาลกำลังกับฝ่ายค้านกำลังเกิดความขัดแย้งแล้วก็ในช่วงที่พรรคอนาคตใหม่กำลังถูกศาลพิพากษาพิจารณาในคดียุบพรรคอนาคตใหม่หรือถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคดีอรูมินาติในช่วงนั้นนะครับทำให้รัฐบาลถูกฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยนะต่อต้านโจมตีนะโดยมีทีมโซเชียลมีเดียเนี่ยทำการโจมตีด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จในข้อมูลเหล่าข่าวสารเหล่านี้นะท่านผู้ชมเวลาดูเวลารับนะผมเรียนหลายครั้งผมเนี่ยก็พยายามจะเอาความจริงมาพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งฝ่ายค้านครับจะยืนบนพื้นฐานของความจริงเรื่องนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะคลิปมีอย่างที่เห็นเวลารับข้อมูลข่าวสารมาต้องกรองไว้ทางหนึ่งก่อนนะครับว่าจริงอย่างไรเท็จอย่างไรนะครับเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองนะครับเพราะสุดท้ายข่าวปลอมเหล่านี้เพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อที่จะต่อสู้ให้ฝ่ายตัวเองมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
นะครับแล้วก็พยายามที่จะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามก็แค่นั้นเองนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะฮะก็นำมาชี้แจงมาเรียนให้กับผู้ส่วนได้ทราบนะเพราะเหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้มันเกิดจากอำนาจเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ต้องจากไปจากไปนะพลเอกปรีชานี่ก็ไม่เสียชาติเกิดหรอก